อภิสิทธิ์พรมแก้วนักกรีฑาทีมชาติไทยนำทีมลมกรดหนุ่มพัทลุงคว้าเหรียญทองแรกในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติหลังรอคอยมานานถึง43ปีกีฬาแห่งชาติครั้งที่43นครราชสีมาเกมวันที่5ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่กรีฑาผลัด4คูณ100เมตรที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเริ่มที่วิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายเหรียญทองเป็นของทีมลมกรดหนุ่มพัทลุงที่มีอภิสิทธิ์พรมแก้วและอัศราวุธแก้วขุนทองนักกรีฑาชุดเตรียม4เกม2015ร่วมทีมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 40.87 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของสุราษฎร์ธานีที่มีเจ้ามิ้วจิรพงษ์มีนาพระและสุภชัยฉิมดีนักกรีฑาทีมชาติไทยร่วมทีมเช่นกันและเหรียญทองแดงเป็นของกรุงเทพมหานครค่ะโดยอภิสิทธิ์พรมแก้วนักวิ่งไม้4ที่มีส่วนช่วยให้สุราษฎร์คว้าเหรียญทองได้สำเร็จโดยอภิสิทธิ์พรมแก้วนักวิ่งไม้4ที่มีส่วนช่วยให้พัทลุงคว้าเหรียญทองได้สำเร็จบอกว่ารู้สึกดีใจและก็ภูมิใจกับเหรียญทองแรกของทีมพัทลุงในกีฬาแห่งชาติหลังรอคอยมานานถึง43ปีก็ถือว่าในรอบชิงนี้ทีมเราตีไม้ทีมมือกันดีเลยผลออกมาดีขอบคุณชาวพัทลุงมากับที่ช่วยเชียร์ซี่กุลอยให้จังหวัดพัทลุงประสบความสำเร็จในวันนี้ครับผมขณะที่วิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมลมกรดสาวสุราษฎร์ธานีนำทีมโดยเพ็ญศรีชัยเลิศลมกรดสาวทีมชาติไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 45.82 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของสุพรรณบุรีและเหรียญทองแดงเป็นของนครศรีธรรมราชวิ่งข้ามรั้ว110เมตรชายเหรียญทองเป็นของจำรัดฤทธิเดชเจ้าของเหรียญทองแดงอินชอนเกมจากนครศรีธรรมราชทำเวลาได้ 14.12 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของปริญญามูลเอกจากขอนแก่นและเหรียญทองแดงเป็นของชัยพันลับแลจากปราจีนบุรีส่วนวิ่งข้ามรั้ว100เมตรหญิงวรภาพันธ์สูนเนินจากสุพรรณบุรีก็คว้าเหรียญทองไปครองหลังทำเวลาได้ 14.04 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของพนิดารัตนจันทร์จากสุพรรณบุรีเช่นกันและเหรียญทองแดงเป็นของสุชาดามีศรีจากนครศรีธรรมราชส่งท้ายที่วอลเลย์บอลในร่วมทีมชายรอบแรกเจ้าภาพนครราชสีมาชุดสีดำที่มีณัฐพงษ์เกษาพันธ์วันชัยทัพวิเศษและกิติพงษ์สุขศาลาตัวทีมชาตินำทีมพบกับสระแก้วก็ปรากฏว่านครราชสีมาประเดิมลงสนามนัดแรกได้อย่างสวยงามอาศัยการขึ้นตบหัวเสาที่แน่นอนเอาชนะไปได้3เซตรวด25-17 25-11และ25-13ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จส่วนสรุปเหรียญนครราชสีมาเกมล่าสุดจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะสำหรับนครราชสีมาเกมวันที่14ธันวาคมก็จะมีชิงชัยการ67เหรียญทองค่ะซึ่งไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำแฟนๆกีฬาก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬากันด้วยนะคะสิทธิพลสมใยดีถ่ายภาพดิฉันกฤษณาธิติปริวัตรทีมข่าว TNN24 รายงานจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ